สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพาร์ทที่3นะครับของการบริหารเวลานะครับสำหรับคนที่พลาดการดู2ตอนแรกนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูในเอพิโซด1แล้วก็เอพิโซด2ก่อนนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันตอนสุดท้ายนะครับของการบริหารเวลานะครับอันนี้เหมือนล็อกเอาท์เดอะลิงก์เนี่ยนะครับ3ภาคยาวเหลือเกินนะครับแต่ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วผมคิดว่าคงจะมีประโยชน์กันหลายๆคนนะครับก็เลยแบ่งเป็น3เอพิโซดนะครับในตอนที่3นะครับผมจะมาแบ่งปันเคล็ดลับที่สำคัญคือในการบริหารงานหรือการบริหารเวลาครับก็คือทำให้มันจบหรือ complete นะครับเพราะว่าหนึ่งในการที่ทำให้คุณเนี่ยเสียเวลาก็คือการที่คุณทำงานนี้เสร็จไป 70% แล้วคุณก็ไปกระโดดเริ่มต้นอีกงานหนึ่ง 20% เป็นงานที่2แล้วคุณก็กระโดดเป็นงานที่3อีก 50% นะครับแล้วคุณก็กลับมาทำงานแรกจาก80กลายเป็น81 82 83จนถึง100เวลาที่คุณจะต้องกระโดดกลับมาทำหรือมาเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆเนี่ยนะครับคุณจะต้องกลับมาเขาเรียกว่า recognize งานนี้งานที่หนึ่งเนี่ยฉันทำตรงไหนไปแล้วนะคุยกับใครไปแล้วนะส่งเมลฉบับนี้ไปหรือยังนะคุณต้องใช้เวลาคุณต้องเสียเวลากับการรื้อฟื้นเนื้องานตรงนี้ครับฉะนั้นสิ่งที่ผมแนะนำคือพยายามให้ทำอะไรเนี่ยให้แบบว่า finish หรือว่าจบให้มัน complete เลยเป็นนิสัยที่ผมฝึกมาใหม่แล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหนิสัยนี้มันเวิร์กมากก็คืออย่างเช่นผมคุยโทรศัพท์กับใครเดี๋ยวผมจะส่งอีเมลตัวนี้ไปให้นะครับส่งคอนแทคของคนนี้ไปให้นะแล้วเดี๋ยวเราจะส่งภาพส่งไฟล์ส่งอันนี้ไปให้พอวางสายปุ๊บผมรีบส่งเลยเพราะหนึ่งคือผมขี้ลืมผมทำหลายอย่างแล้วผมขี้ลืมผมจะทำทันทีแล้วก็ส่งตอนนั้นให้มันคอมพลีทตอนนั้นเลยจะส่งเบอร์โทรจะส่งไลน์คอนแทคจะส่งภาพอะไรให้เขาที่เขามีปุ๊บส่งไปเลยเพราะบางครั้งพอเราเดี๋ยวค่อยทำปุ๊บใช่ไหมครับพอเดียวค่อยทำปุ๊บเป็นไงครับเราไปทำอีกอันนึงก่อนปุ๊บเป็นไงครับสุดท้ายบางครั้งเนี่ยนะผมลืมของเขาไปถึงแล้วเราต้องกลับมาเราจะส่งอะไรให้เขานะส่งภาพไหมส่งสมมติเราคอมมิตเขา3อย่างใช่ไหมครับเราจะทำไปพอกลับมานึกต้องใช้เวลาในการนึกอีกอะไรบ้างนะใช่ไหมครับต้องใช้เวลาในการนึกอีก2ก็คืออาจจะไม่เรียบร้อยหรือไม่คอมพลีทด้วยนะครับเคล็ดลับของผมคือคุยงานอะไรกันไว้1ทำทันทีขออะไรปุ๊บส่งทันทีเลยนะครับคนจะบางคนก็ชมโอ้โหอาจารย์บีทำไมรีสปอนส์เร็วมากผมรู้สึกว่าเปล่าแล้วครับเดี๋ยวผมจะลืมผมขออนุญาตส่งให้คุณก่อนละกันผมจะได้ไม่ลืมนะครับส่งอะไรคือส่งก่อนทำทันทีแล้วก็ทำให้มันคอมพลีทเลยนะครับณตอนนั้นหรือถ้ามันกำลัง process งานอะไรที่มัน serious หรือมันยุ่งอยู่ก็อาจจะต้องโน้ตอะไรไว้นะครับแล้วก็รีบกลับมาทำนะครับก็คือทำให้มัน complete คุณจะเสียเวลามากในการที่ต้องเปลี่ยนงานแล้วก็ต้องมานั่งรื้อฟื้นงานนะครับอันต่อไปคือนอกจากทำให้ complete แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนในด้านของการบริหารเวลาก็คือการ review นะครับแล้วก็planning นะครับให้คุณเนี่ยลองถามตัวเองว่าอย่างใน2ขั้นตอนแรกก็คือเรื่องของการแบ่งประเภทของงานนะครับแล้วก็เรื่องของการ planning and execution ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับอยากจะให้คุณเนี่ยทบทวนตัวเองเสมอๆด้วยก็คือว่าผมเองทุกวันนี้ผมก็ยังในด้านของการบริหารงานบริหารเวลาผมก็ยังคิดว่าผมยังพัฒนาได้อีกนะครับผมก็ยังต้องถามตัวเองทุกวันว่าเอ้ยอาจารย์ B วันนี้เนี่ยคุณใช้ประสิทธิภาพเวลาได้ดีแล้วหรือยังถ้าเต็มคะแนน10คะแนนเต็ม10ผมให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่บางวันผมให้คะแนนตัวเองแค่4นะครับแต่บางวันก็รู้สึกว่าเอ้ยวันนี้เราวางแผนได้ดีเรามีการทบทวนมิชชั่นของแต่ละวันแล้วก็ทำตามเอาชนะใจทำทั้งที่ไม่อยากทำทั้งที่กลัวทั้งที่แบบเฮ้ยเขาจะรับนัดเราหรือเปล่าวะเขาจะแบบโอเคกับเรามั้ยนะครับแต่ผมก็เผชิญนะครับบางวันชนะใจตัวเองได้ดีผมให้คะแนนตัวเอง8หรือ9บางวันก็รู้สึกเฮ้ยทำไมวันนี้เราเกเรจังเลยอ่ะวางแผนไว้แล้วไม่ทำตามแผนเลยนะครับถ้าเป็นฟุตบอลคือวางแผนจะเล่น 4-4-2 เล่น 4-3-3 แล้วเปิดมุมแบบนี้แล้วก็วิ่งไปโม่แบบนี้เฮ้ยทำไมวันนี้เล่นไม่ตามแผนเลยนะครับก็มีเหมือนกันก็อย่าทุบตีตัวเองหรืออย่าตำหนิตัวเองมากมายนะครับก็คือโอเครู้แค่ว่าวันนี้คะแนนเต็ม10คุณให้ตัวเองเท่าไหร่สมมติให้คะแนนตัวเอง6ก็แสดงว่าตั้งแต่1ถึง6ก็มีข้อดีเหมือนกันให้คุณถามตัวเองว่าทำไมถึงให้คะแนนตัวเอง6เราทำอะไรได้ดีบ้างสำหรับการใช้เวลาของเราในวันนี้เราทำวันนี้ได้ดีแล้วเพื่อจะพัฒนาในวันพรุ่งนี้ให้กลายเป็นส่วนต่างอีก4กลายเป็น6 7 8 9 10
เราคิดว่าในวันพรุ่งนี้ฉันจะต้องพัฒนาอย่างไรในการบริหารเวลาหรือใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็ถามตัวเองนะครับทบทวนแบบนี้ตัวเองเสมอๆครับวันนี้เราทำอะไรได้ดีคะแนนเต็ม10ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่เราทำอะไรได้ดีเราอยากจะพัฒนาหรือเพิ่มอะไรพรุ่งนี้ก็ถามตัวเองใหม่แบบนี้ครับทบทวนเสมอๆพอครบ1สัปดาห์ก็ลองกลับมารีวิวหรือมาทบทวนนะครับสิ่งที่ผมจะแบ่งปันคือคนสำเร็จระดับโลกนะครับบางคนนะครับกูรูบางคนเขาจะมีใน1สัปดาห์มี7วันใช่ไหมครับจะมีวันหนึ่งที่เขาบอกว่าไอโซเลตตัวเองเลยคือไม่ยุ่งกับโซเชียลปิดไม่เสพไม่ถูกกระตุ้นหรือเล้าด้วยอะไรเลยนะครับเขาจะมีเวลาอย่างมีสมาธิ1วันเต็มๆอาจจะเป็นวันเสาร์เต็มๆหรือวันอาทิตย์เต็มๆนะครับที่เขาจะอยู่กับตัวเขาเองในการวางแผนทั้งสัปดาห์ของเขานะครับจะใช้เวลาทั้งวันหรือครึ่งวันในการวางแผนทั้งสัปดาห์ของเขาเพื่อให้สัปดาห์ต่อไปของเขาเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อจะให้การรันธุรกิจของเขาเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมก็อยากจะสอบถามหรือแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าวันนี้เราแบ่งเวลาคุณภาพในการที่จะวางแผนคุณภาพเวลาของเราแล้วหรือยังแล้วเราในการทำไปในแต่ละสัปดาห์ในการทำแต่ละวันในการทำแต่ละเดือนเนี่ยเรามีการได้มารีวิวแล้วก็ทบทวนหรือเปล่าว่าเราใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าและก็มีประสิทธิภาพหรือเปล่ากิจกรรมอะไรที่ว่าเอ้ยมันจะเป็นงานที่เอ้ยงานนี้เราคิดว่าแรกๆในการบริหารเวลานะครับคุณจะมีความคิดว่าเอ้ยงานนี้ก็เป็นงานที่ต้องเราทั้งนั้นแหละต้องเราต้องเขาเรียกว่าต้องเป็นเราต้องเป็นเราต้องเป็นเราเท่านั้นคุณในการทบทวนจะมานั่งคิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยงานไหนบ้างที่เราสามารถที่จะถอดให้คนอื่นสามารถไปทำแทนเราได้บ้างค่อยๆถอดตัวเองออกไปทีละนิดทีละนิดนะครับแน่นอนว่าในการทำธุรกิจหรือการทำงานแรกๆเนี่ยคุณอาจจะต้องเรียนรู้ทั้ง process ตั้งแต่1ถึง100นะครับพอคุณทำไปถึงสักจุดหนึ่งระดับหนึ่งพอคุณเข้าใจ process ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วคุณก็คือหาคนเนี่ยมา swap หรือว่ามาทำแทน1ถึง20ให้นาย A มาทำแทนพอเสร็จแล้ว20ถึง30ให้คนที่เป็นนาย B มาทำแทน30ถึง60ให้นาย C Cat Mail มาทำแทนคุณในช่วงนี้แล้วคุณอาจจะทำเองตั้งแต่70ถึง100ถ้ากับว่าคุณก็ทำงานเพียงแค่ 20-30% ของเนื้องาน 100% เห็นไหมครับแรกๆโอเคอาจจะต้องเป็นคุณเองนะต้องทำเองทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นการอัดวิดีโอเรคคอร์ดแบบนี้ผมเองก็ต้องทำเองทั้งหมดตั้งแต่การตั้งกล้องการถ่ายการตัดต่อการแปลงไฟล์การอัปโหลดการใช้ iMovie ในการตัดต่อแต่พอผมทำได้ถึงจุดหนึ่งผมก็จะให้นักเรียนผมนะครับหรือว่าแอสซิสต์ของผมเนี่ยมาทำบาง process แทนผมแต่สิ่งที่เป็น a must หรือว่าผมต้องเป็นคนทำคนอื่นทำแทนไม่ได้ก็คือการมาเล็กคอร์ดวิดีโอการคัดเลือกเนื้อหาการดูในแฟนเพจว่าตอนนี้ลูกเพจผมต้องการได้คอนเทนต์อะไรอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของผมในการเตรียมเนื้อหาเตรียมคอนเทนต์การประสบการณ์ของผมมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของผมแต่พอผมเข้าใจ process การทำวิดีโอคอนเทนต์ตรงนี้แล้วผมก็จะให้ทีมงานหรือนักเรียนมาสวอปหรือว่ามาทำเนื้องานบางอย่างแทนผมนะครับก็คือทำให้พวกเราก็ยังได้ประสิทธิภาพของวิดีโอดีๆยังเหมือนเดิมแต่ว่าผมสบายลงพอผมเซฟเวลาได้ผมเซฟเอนเนอร์จีของผมได้ผมก็มีสมองมีเวลาไปผลิตงานชิ้นอื่นนะครับหรือผลิตสัมมนาดีๆหรือผลิตออนไลน์เทรนนิ่งดีๆเพื่อจะส่งตรงคุณค่าให้กับคนไทยเข้าใจไหมครับพอผมไปทำออนไลน์เทรนนิ่งได้อย่างผมก็เลยรุ่นแต่1ถึง100พอทุกอย่างมันคอมพลีทปุ๊บผมก็เริ่มที่จะดีลิเกตเอ็มพาวเวอร์เมนต์สวอปงานถอดงานพุทเดอะไลท์แมนออนเดอะไลท์จ็อบเอาคนที่มีใจและมีความสามารถมาทำแทนผมในบางเนื้องานหรือบางชิ้นงานหรือบางอย่างนะครับคุณก็สามารถแอพพลายหลักการนี้เข้ากับงานของคุณหรือสิ่งที่คุณทำได้เช่นกันนะครับก็อย่างเช่นคุณท็อป CEO เท่าแก่น้อยก็บอกว่าหาโปรโตไทป์ของแต่ละชิ้นงานของคุณให้เจอหลังจากที่คุณหาโปรโตไทป์ของคุณเจอแล้วเนี่ยการที่จะดูพิเคทมันก็ทำได้ง่ายและในกระบวนการของการดูพิเคทก็หาคนที่เก่งๆคนที่มีความสามารถมาฟิลหรือว่ามาทำแทนคุณนะครับก็สุดท้ายผมก็ขออวยพรนะครับให้คุณเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่บริหารงานแล้วก็บริหารเวลาได้ดีนะครับสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ในคลิปสุดท้ายนี้สำหรับคนที่ตามมาตั้งแต่เอพิโซด1เอพิโซด2จนถึงเอพิโซด3ก็คือว่าในการบริหารเวลานะครับสำคัญที่สุดคือคุณคนที่สำคัญชีวิตคุณก็คือครอบครัวหรือคนที่คุณรักนะครับเราทำงานหนักทำงานหาเงินหาอะไรก็แล้วแต่ก็เพื่อมีเวลาคุณภาพอยู่กับคนที่คุณรักฉะนั้นนะครับก็อยากจะให้คุณเชิญชวนให้คุณบาลานซ์ชีวิตว่าในการท
ถ้าคุณ planning ที่ดีบริหารงานบริหารเวลาที่ดีนะครับคุณก็จะสามารถจัดเวลาให้กับคนที่คุณรักได้ผมเองแม้ตอนนี้ก็ทำงานหนักกำลังสร้างตัวสร้างบริษัทแต่ว่าสิ่งที่เป็นแบตเตอรี่หรือว่าเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของผมก็คือครอบครัวถ้าคุณติดตามผมอยู่ในแฟนเพจคุณก็จะเห็นว่าแม้ผมทำงานต่อเนื่องแล้วก็สร้างธุรกิจ Beyond Training ผมเองก็ไม่ลืมเวลาให้กับครอบครัวนะครับผมก็ครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญผมว่าไม่ใช่กับผมก็คงเป็นกับทุกๆคนนะครับก็อยากจะให้บอกว่าทำงานหนักแล้วก็อย่าลืมจัดเวลาให้กับครอบครัวนะครับก็คืออาจจะถ้าไม่อยู่จังหวัดเดียวกันคุณอาจจะโทรหาท่านคุยกับท่านนะครับแล้วก็ส่งความรักให้กับท่านด้วยนะครับห่วงกันห่วงใยกันเสมอๆนะครับบางครั้งก็จะใส่เป็นในคาล endar ไว้เลยว่านี่คือ family time นะครับ dinnerwith family นะครับก็คือแบบจัดเวลาให้กับครอบครัวไว้เลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่จัดเวลาคุณก็คนขยันอย่างคุณที่ก็เอาเวลาไปนั่งทำนี่ทำให้ตัวเองดูยุ่งๆต่อเวลาจะได้รู้สึกมีคุณค่านะครับก็จัดเวลาให้ครอบครัวด้วยนะครับถ้าสามารถก็พาท่านไปต่างจังหวัดต่างประเทศตามความเหมาะสมนะครับก็สุดท้ายก็ขอให้คุณมีการงานที่ดีเจริญรุ่งเรืองธุรกิจเติบโตมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับแล้วก็มีความสุขกับชีวิตมากๆก็สามารถติดตามไอเดียผมดีๆได้ทางเว็บไซต์ www.beyondtraining.in.th นะครับแล้วก็ถ้าคุณที่มีคำถามหรือมีสิ่งที่อยากจะให้ผมแบ่งปันนะครับผ่านคลิปวิดีโอแบบนี้ก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาในแฟนเพจได้นะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ดูผมผ่านทาง YouTube นะครับก็สามารถเชิญชวนให้กด Subscribe ใน YouTube Channel นะครับเพราะว่าผมก็ตั้งใจจะผลิตวิดีโอความรู้ดีๆส่งตรงให้กับคนไทยอีกมากมายนะครับแล้วก็ในหลากหลายหัวข้อนะครับก็ลองติดตามรับชมกันดูนะครับมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ